สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่เมนี่อีกแล้วนะคะและแน่นอนค่ะคลิปวันนี้นะคะเป็นคลิปสำหรับใครนะคะที่อยากจะทำบุญบ้านนะคะก็สามารถจะดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างได้เอาไอเดียไปใช้ได้นะคะสำหรับบ่าวสาวนะคะในวันนี้ก็จัดงานแต่งงานนะคะโดยใช้เป็นการทำบุญเลี้ยงบ้านใหม่ในช่วงเช้าด้วยเลยนะคะพี่เมนี่ก็รับหน้าที่ในการดูแลนะคะนำสวดแล้วก็ดำเนินพิธีการในช่วงพระคุณเจ้าตั้งแต่เช้าเลยนะคะแล้วก็พอจบจากพิธีในช่วงเช้านี้นะคะก็จะต่อด้วยพิธียกน้ำชาแบบจีนะคะเพราะว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะมีเฉพาะแขกผู้ใหญ่เท่านั้นเองนะคะไม่กี่ท่านและสำหรับภาพรวมนะคะของงานก็คือจะมีทีมพี่เมนี่เข้าไปช่วยนะคะรันพิธีต่างๆให้พี่เมนี่ก็จะไปตั้งแต่ก่อนเริ่มงานประมาณ1ชั่วโมงเพื่อที่จะเช็คตรวจสอบความเรียบร้อยของแต่ละองค์ประกอบต่างๆก่อนจะเริ่มงานอีกครั้งนะคะแล้วก็สิ่งใดนะคะที่หน้างานอาจจะไม่มีไม่พร้อมแล้วก็สามารถที่จะหาอย่างอื่นทดแทนได้ไหมหรือในส่วนบางส่วนที่สามารถที่จะข้ามได้นะคะก็สามารถที่จะประยุกต์เพื่อให้งานในวันนั้นราบรื่นไปได้ด้วยดีนะคะนอกจากการยกน้ำชาแล้วนะคะพิธีสุดท้ายของเจ้าบ่าวเจ้าสาวในคู่นี้ก็คือเป็นพิธีการส่งตัวนั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกว่าบ้านหลังนี้นะคะเป็นเรือนหอของเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยแหมก็ได้โอกาสเลยค่ะในการที่จะเปิดบ้านใหม่นะคะต้อนรับสิ่งที่เป็นมงคลเพื่อที่จะนำพาสิ่งดีๆเข้ามาสู่ตัวบ้านและยังได้รับการอวยพรจากญาติผู้ใหญ่โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่นะคะซึ่งถือว่าเป็นพระอรหันต์ของลูกๆทั้งหมดอยู่แล้วนะคะแน่นอนก็จะเป็นส่วนประกอบสำคัญที่จะทำให้ลูกๆนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะและที่น่ารักอีกอย่างนึงก็คือคู่มงคลของวันนี้ก็คือเป็นคุณพ่อคุณแม่ของฝั่งเจ้าบ่าวนั่นเองนะคะน่ารักมากๆนะคะหม่าม้าแล้วก็ยังมีโอกาสนะคะให้ศีลให้พรกับพิธีกรและทีมงานมาด้วยวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะผ่านคลิปนี้มาด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจที่อยากจะเช็คคิวเพื่อที่จะขอคำปรึกษาหรือว่าต้องการให้พี่มินิไปเป็นตัวช่วยในการรันงานนะคะไม่ว่าจะเป็นงานขึ้นบ้านใหม่หรืองานมงคลสมรสหรืองานพิธีกรงานเลี้ยงต่างๆเปิดตัวสินค้านะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้สำหรับในโอกาสต่อไปถ้ามีคลิปบรรยากาศสั้นๆนะคะพี่มินิจะเก็บมาฝากให้ได้ชมกันนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะในสมัยโบราณเนาะเขาก็จะให้เกียรติทางฝั่งผู้ชายนะคะได้นอนก่อนส่วนผู้หญิงนะคะเราเป็นผู้หญิงต้องตื่นก่อนนอนที่หลังนะคะดูแลปริบัติสามีนะคะสามีก็คือค่อยๆขึ้นเตียงได้เลยจ้าแต่ก่อนนอนสมัยก่อนผู้หญิงเราก็จะต้องปฏิบัติผู้ชายก่อนลูกอย่าเพิ่งนอนเราจะต้องทำไงดูบีบนวดกระบาดนิดนึงเป็นการเอาอกเอาใจเขานิดนึงพี่ขาเงินหามาเท่าไหร่นะคะให้หนูหมดนะคะพี่ขาเมื่อไหร่จะเอาของซองมานวดค่ะนวดค่ะยิ่งนวดยิ่งนวดเป็นที่พอใจนะคะจะให้หมดเลยค่ะเงินเดือนขอเสียงปรบมือให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวหน่อยนะคะโอ้โหสุดยอดเลยก่อนจะสนิทอย่างนี้มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองแน่นอนเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวอีกครั้งนะคะโอเคสำหรับในวันนี้นะคะก็ถือว่าจบพิธีอันเป็นมงคลแล้วนะคะวันนี้นะคะพี่เมนี่นะคะไทยรัฐเงินสีนะคะต้องกราบขอบพระคุณนะคะทุกท่านแขกทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ต้องเป็นตัวแทนทีมงานในการอวยพรให้น้องเคนนะคะและน้องน้ำตาลนะคะประสบแต่ความสำเร็จนะคะมั่งมีสีสุขคิดอะไรทำอะไรก็ขอให้เฮงๆปังๆนะคะขอบคุณมากค่ะ